Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sit down. Thank you. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้เราจะยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง Greenhouse Effect นะคะ So I would like to ask you some questions about the Greenhouse Effect. Greenhouse Effect is related to global warming นะคะคำว่า Greenhouse Effect เนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะเป็นภาวะอะไรคะโรคร้อนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่า global warming global ก็คือโลกเรานะคะ warming ก็คือการร้อนขึ้น global warming ก็คือร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสองส่วนเนี้ยสองคำนี้นะคะเกี่ยวข้องกันนะคะ greenhouse effect แล้วก็ global warming ทีนี้เราครูลองมาถาม I would like to check if you understand this word or notGreenhouse. What is the greenhouse? What is the greenhouse? Greenhouse คืออะไรนักเรียนลองตอบครูสิคะ Greenhouse คืออะไรอะไรนะคะคืออะไรคะเรือนเพาะปลูกเรือนเพาะชำที่เป็นยังไงคะที่เป็นกระจกทำด้วยกระจก And I would like to know how useful is it? นะคะเป็นยังไงบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพูดถึง greenhouse มีประโยชน์อย่างไรนะ please tell me the advantages of the greenhouse ข้อดีของเรือนกระจกคืออะไรคะเรือนกระจกคืออะไรคะนักเรียนชายช่วยกันเรานึกถึงหลักความรู้วิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนมาเนี่ยข้อดีของเรือนกระจกเฉพาะเรือนกระจกเฉยๆเนี่ยคือมีอะไรบ้างคะเพาะปลูกพืชที่เป็นยังไงเพาะปลูกกะหล่ำปีอะเพาะปลูกพืชยังไงคะเพาะปลูกพืชที่เป็นยังไงคะเพาะปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีไหมคะได้ดีเมืองหนาวแล้วเมืองร้อนอะไหมเพาะปลูกพืชเมืองร้อนก็ได้ไหมได้มันเป็นช่วงๆใช่ไหมคะอย่างเช่นต้นตระกูลอะไรคะพวกแคสตัสพวกตะบองเพชรใช่ไหมคะพวกตะบองเพชรเนี่ยในหน้าหนาวในบ้านเราบางช่วงเนี่ยแดดจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะความร้อนอาจจะน้อยไปสำหรับเขาเราก็ถ้าเขาให้อยู่ในเรือนกระจกเนี่ยเป็นไงคะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยได้ดีแต่ถ้าเป็นพืชเมืองหนาวบ้านเราเนี่ยเป็นไงคะบ้านเราเนี่ยร้อนเหลือเกินนะคะหาความหนาวค่อนข้างยากนะคะที่ผ่านมาก็หนาวอยู่กี่วันคะครูจำได้ว่าใส่เสื้อกันหนาวอยู่ประมาณ2วันใช่ไหมคะนอกนั้นก็อากาศเย็นๆสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นพื้นเมืองหนาวก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราสามารถเราสามารถทำไมคะเรากักความร้อนไว้ให้พื้นเมืองหนาวใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ้าวครับใช่ป่ะคะพื้นเมืองหนาวบางส่วนเนี้ยเขาก็จะตายบางทีเขาจะตายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำให้เขาอุ่นขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี้ยเขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะนั่นแหละก็คือประโยชน์ของ greenhouse ทีนี้มาพูดถึง greenhouse effect greenhouse effect คืออะไรคะคือภาวะเรือนกระจกภาวะเรือนกระจกอะไรคืออะไรคะ you can explain in Thai ให้นักเรียนพูดภาษาไทยได้เลยเวลาให้นักเรียนได้อะไรฟื้นฟูความรู้ต่างๆเนี้ยเราก็จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยด้วยคืออะไรคะเป็นภาวะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมคะในชั้นบรรยากาศเยอะอยากรู้ไอเดียของนักเรียนชายบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปที่นักเรียนชายนะคะ please explain what does the greenhouse effect like นะคะwhat does it look like เราลองไปดูนะคะเดี๋ยวไปที่นักเรียนชายนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองได้แชร์ไอเดียของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องภาวะเรือนกระจกนะคะเราจะเริ่มต้นไปที่คนที่หล่อที่สุดแล้วกันนะคะ Who is the most handsome boy in the class ใครหล่อที่สุดยกมือขึ้นเออไม่มีใครหล่อที่สุดใครขี้เหร่ที่สุดใครขี้เหร่ที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าตัวเองไม่หล่อเลยยกมือขึ้นใครเป็นผู้ชายยกมือขึ้นผู้ชายนักเรียนใครเป็นผู้ชายยกมือขึ้นเป็นผู้ชายเดี๋ยวครูเลือกที่หน้าตาปานกลางนะคะปานกลางแล้วก็หล่อเล็กน้อยก็แล้วกันลองดูหน้าตาก่อนเอาละหน้าตาปานกลางก็ต้องคนนั่งตรงกลางนะคะเอาละคนนั่งตรงกลางเนี่ยยังไงก็ต้องมีคำว่าปานกลางอยู่ดี
โอเคทีนี้นักเรียนลองบอกครูสิคะว่า what does the greenhouse effect look like มันมีลักษณะเป็นยังไงสามารถระบายออกสู่นอกโลกได้โอเคทีนี้ไปคนรอขึ้นมาอีกหน่อยนะคนรอขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเรียนลองบอกครูสิคะนอกจากที่เพื่อนอธิบายแล้วมีอะไรอีกที่แบบว่าเรารู้แล้วเพื่อนไม่ได้พูดเรารู้แล้วเพื่อนไม่ได้พูดเนี่ยมีอะไรบ้างลองบอกครูสิคะคืออะไรเอ่ยมีอะไรอีกเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรนะคะภาวะที่โรคไม่สามารถระบายความร้อนออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ใช่ไหมคะออกไปสู่อวกาศได้ทีนี้นักเรียนลองบอกสิคะเพื่อนพูดเนี่ยยังไม่หมดแน่นอนเขาเหลือไว้ให้เราพูดมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยนี่เพื่อนนี่น่าจะมีไอเดียได้กูเห็นพูดอยู่นะคะลองให้เพื่อนมีอะไรคะแล้วเรียนช่วยกันสิ่งเหล่านี้ you need to save the world save the earth okay ตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยอะไรคะน้ำจะท่วมโลกอยู่แล้วค่ะนักเรียนนะคิดเร็วๆคืออะไรคะมีอะไรนักเรียนหญิงช่วยกันสิคะลองพูดไอเดียให้เพื่อนนักเรียนชายหรือคะมันมีอะไรอีกภาวะเรือนกระจกเนี่ยเราจะบอกว่าภาวะที่แบบระบายความร้อนออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นี้เหรองั้นก็ติดเครื่องระบายอากาศที่ชั้นบรรยากาศโลกไปสิใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยภาวะไหนนอกเหนือจากนั้นในชั้นบรรยากาศเรามีอะไรอีกที่เราต้องช่วยกันทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายดีมากมีอะไรคะนี่ครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปศึกษาข้อมูลนักเรียนคนต่อไปมีอะไรคะน้ำแข็งขั้วโลกละลายนั่นคือผลกระทบล่ะเราพูดได้สาเหตุผลกระทบหรือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างแชร์มาเร็วค่ะให้นักเรียนพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่อง greenhouse effect หรือ global warming มีอะไรคะน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายแล้วมีอะไรอีกคะจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนสามารถเอามาพูดได้เกิดอะไรขึ้นคะทางนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับข้อมูลฝั่งนี้พร้อมหรือยังอากาศแปรปรวนครับอากาศแปรปรวนถูกต้องอากาศแปรปรวนแน่นอนอากาศแปรปรวนเนี่ยเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังรับรู้ได้เลยไปที่นักเรียนชายด้านหลังเราแชร์ความรู้กันนะคะเรื่องนี้ดูสิว่าเราเนี่ยระดับเด็กอายุ15เนี่ยเราได้รับความรู้อะไรไปแล้วบ้างนะคะฝนไม่ตกตามฤดูกาลครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้จริงไหม Is it true จริงป่ะฝนไม่ตกตามฤดูกาลรู้สึกว่าปีเนี้ยหน้าฝนเป็นไงคะจำได้ไหมหน้าฝนมาเร็วไหมปีเนี้ยความรู้สึกเร็วกว่าปกติไม่เคยบับมาเร็วมากขนาดนั้นเลยมลกาเป็นพิษครับอะไรคะภาวะมลกาเป็นพิษภาวะเขาเรียกว่าเป็นอากาศมีลักษณะเป็นมลภาวะนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pollution นะคะต่อไปมีอะไรคะน่าสงผมหล่อหน้าเดิมเลยมีอะไรคะยังนึกไม่ออกมาที่เพื่อนนี้ดีกว่าเราแชร์ไอเดียกันออกมาเลยเอาละอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่เป็นภูมิความรู้ที่มีอยู่ในตัวป่าไม้ตายครับป่าไม้ตายป่าไม้นี่คนหรือว่าต้นไม้คะต้นไม้ครับต้นไม้บางทีเราเรียกป่าไม้คนที่ทำงานในป่าไม้บางทีเราเรียกในกรมป่าไม้เนี่ยบางทีเราเรียกป่าไม้ใช่ไหมคะเป็นชื่อย่อต้นไม้ต้นไม้ครับตายเห็นไหมทางกลับบ้านเรามีต้นไม้ตายบ้างยังเพราะอะไรคะทำไมต้นไม้โลกร้อนครับโลกร้อนขึ้นเอาล่ะทีนี้ไปที่นักเรียนหญิงด้วยนะคำว่า greenhouse effect เนี่ยให้อะไรให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะคะมีอะไรอีกบ้างคะเกิดพายุขึ้นหลายลูกกว่าสถิติที่ทำไว้ค่ะเกิดพายุขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีอยู่3ลูกตอนนี้เป็นไงคะจากสภาวะอากาศแปรปรวนก็ทำไมคะมีเพิ่มขึ้นมากมีเพิ่มขึ้นมาซึ่งความเสียหายมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะมีอะไรคะทำให้ปะการังฟอกขาวค่ะนี่ทำให้ปะการังฟอกขาวตอนนี้นักเรียนถ้านักเรียนอ่านข่าวเนี่ยปะการังแถวประเทศไทยเนี่ยเคยอ่านบ้างไหมคะ
เอาเป็นว่าในทะเลไทยเนี่ยเจอปัญหานี้บ้างหรือยังเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากปรากฏการณ์อะไรอะไรคะใต้ทะเลมันมีอะไรที่สามารถมีอะไรบ้างคะน้ำทะเลทำไมคะนี่มีพวกเอลนินโญอะไรเนี่ยสามารถทำให้เกิดเนี่ยภาวะน้ำกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นเนี่ยนะคะมีอะไรคะมีที่ขั้วโลกที่ขั้วโลกไม่มีที่อยู่อาศัยที่ขั้วโลกไม่มีที่อยู่อาศัยอะไรอยู่ที่ขั้วโลกบ้างนักเรียนคิดอะไรอยู่ขั้วโลกมีขั้วโลกน่าสงสารมากเลยเป็นไงคะตอนนี้มีขั้วโลกปกติเนี่ยเคยอยู่บนน้ำแข็งแบบบ้านคืออะไรคะน้ำแข็งพื้นใหญ่ใช่ไหมคะคือบ้านของเขาตอนนี้พอมันเริ่มละลายก็เป็นไงคะมีขั้วโลกก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัยที่ไกลขึ้นต้องว่ายน้ำหาที่อยู่อาศัยไกลขึ้นนะคะแล้วสถิติก็มีขั้วโลกเนี่ยที่จมน้ำตายเนี่ยเยอะไหมนะว่ายน้ำเป็นก็จมตายเหมือนกันนะคะเราว่ายเป็นเราก็ยังสามารถตายได้ในท้องทะเลใช่ไหมคะอ่ะคนต่อไปเอาแค่แถวนี้พอคนต่อไปน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพื่อนพูดไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะอ่ะยังนึกไม่ออกคนต่อไปช่วยกันนักเรียนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้ดีมากเข้าประเด็นมากเลยน้ำท่วมนี่จะเกิดอะไรคะจะเกิดอะไรบ้างไม่มีแผ่นดินไม่มีแผ่นดินอยู่อ่ะยังมีเหลืออยู่บ้างนะคะนักเรียนพืชพันธุ์ธรรมชาติล้มตายพืชพันธุ์ธรรมชาติล้มตายแล้วก็ไอ้นี่ค่ะน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยจะละลายแล้วสัตว์พวกแมวน้ำพวกพายุพวกสิงโตทะเลก็จะสูญพันธุ์ไปเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่อาศัยโอเคนะคะทีนี้เอาไปมาเราเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรโลกร้อนสั้นๆ นะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันควบคุมภาวะ greenhouse effect หรือ global warming เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้มาที่เพื่อน2คนให้ช่วยกันครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงอยู่ในสภาวะที่ greenhouse effect อยู่ในระดับรุนแรงอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดภาวะ global warming พอ greenhouse effect เกิดภาวะรุนแรงขึ้นภาวะโลกร้อนก็เป็นไงคะก็มากขึ้นโดยหากเราไม่ทำอะไรเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราดูผลของการที่เรานิ่งเฉยๆเราอยู่นิ่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรใช้ชีวิตแบบสุขสบายไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะมันโลกของเราเนี่ยจะเป็นไงบ้างอีก10ปี20ปี30ปีซึ่งนักเรียนตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่คะว่า how old are you อายุเท่าไหร่อายุ15นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีอายุไปอีกถึงเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่อีกประมาณ60 70ปีใช่ไหมคะอีก60 70ปีจะเหลืออะไรบนโลกให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่บ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนห้อง2คนนะคะช่วยกันพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะคะไปเริ่มที่เพื่อนคนแรกเลยนะคะกลางตำราแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแนะนำตัวด้วยเพื่อนจะได้รู้จักนะคะ introduce yourself first okay นักเรียนยืนขึ้นได้นะคะอันนี้ไม่ตื่นเต้นละเจนเวทีนะอ่ะช่วยกันนะ2คนเดี๋ยวมีผู้ตอบมั้ยคะมีผู้ตอบมั้ยอ่ะเดี๋ยวเสริมส่วนที่เพื่อนพูดไม่หมดแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไปทางทุกคนนะคะดิฉันเอกอิ่งฉันมารีกัญชนะค่ะเป็นตัวแทนของม.3/2นะคะจากภาวะโลกร้อนนะคะก็ทุกคนก็อาจจะรู้แล้วค่ะว่ามันคืออะไรนะคะปัญหาของภาวะโลกร้อนนะคะฟังนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคือว่าน้ำแข็งขั้วโลกนะคะจะเริ่มละลายขึ้นมีขั้วโลกเนี่ยก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะคะหรือไม่ก็มีขั้วโลกเนี่ยจะต้องว่ายน้ำออกไปหาอาหารเนี่ยไกลเป็นกิโลกิโลระหว่างทางมีขั้วโลกเนี่ยก็อาจจะจมน้ำตายได้นะคะแล้วก็จากผลกระทบนะคะในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีกรดความเป็นกรดเนี่ยสูงมากปะการังก็จะมีการฟอกขาวนะคะทำให้ปะการังเนี่ยตายทำให้แนวปะการังที่มีอยู่นะคะลดน้อยลงไปค่ะแล้วก็ถ้าปัญหาโลกร้อนนะคะก็ทำให้น้ำแผ่นดินนะคะท่วมเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยละลายแล้วส่วนใหญ่นะคะมีส่วนใหญ่น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีมากอยู่แล้วครับใจเย็นใจเย็นแล้วก็ทำให้เกิด
ในอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยมลในเขตประเทศเดียวกันแต่คนและภูมิภาคเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะอาทิเช่นทางภาคใต้นะคะจะเกิดฝนตกอย่างหนักนะคะแต่ส่วนภาคใต้ตอนบนนะคะอาจจะเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักเลยค่ะทำให้ไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้คนในแถบพื้นที่แอฟริกาตะวันตกนะคะเพราะว่าอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไข้มาลาเรียนะคะลดลงเพราะว่าความร้อนนะคะทำให้ยุงเนี่ยไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ค่ะเดี๋ยวครูเห็นว่าไปศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดในประเทศไทยที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังมากเลยอันนี้ครูเห็นไปเอาข้อมูลมาลองเล่าให้เพื่อนฟังนะคะค่ะในประเทศไทยนะคะก็ตามที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะหมู่บ้านขุนสมุทรจีนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยห่างจากทะเลเป็นกิโลนะคะปัจจุบันนี้วัดอยู่กลางทะเลเสาไฟฟ้าอยู่ในทะเล เพราะว่าเกิดจากความภาวะโลกร้อนนะคะทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทำให้ที่อยู่ของชาวบ้านเนี่ยคะต้องถอยร่นขึ้นมาค่ะปัจจุบันนี้พื้นที่แห่งนั้นนะคะเหลือพื้นที่แค่ไม่เท่าไหร่เองค่ะเพราะว่าชาวบ้านจากการได้ดูรายการอื่นนะคะเขาก็สัมภาษณ์ชาวบ้านเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยยังน้ำเนี่ยยังขึ้นสูงอยู่อย่างนี้นะคะชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนค่ะก็คงจะต้องจมน้ำตายอยู่ที่นั่นแหละค่ะและในอีกสถานการณ์ก็คือกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วเนี่ยน้ำก็สามารถท่วมเข้าถึงพื้นที่ในกรุงเทพได้นะคะตอนนี้ก็ทางการเขาคงจะหาวิธีป้องกันอยู่นะคะค่ะโอเคมีอะไรเสริมไหมคะนักเรียนมีอะไรเสริมไหมไม่มีหมดแล้วเพื่อนพูดหมดแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะที่วัดขุนสมุทรจีนนะคะกับกรุงเทพเนี่ยก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่ทำให้พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องอะไรคะอาจจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะว่ามันมีการถ้าที่สมุทรปราการเนี่ยจะมีลักษณะของการกัดเซาะดินด้วยใช่ไหมคะแล้วที่กรุงเทพเนี่ยการยุบตัวของพื้นดินเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นพื้นดินที่แน่นหนาแข็งมากเนี่ยก็ยุบตัวด้วยประกอบกับทำไมคะภาวะโลกร้อนด้วยเอามาประกอบกันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีที่เราจะช่วยกันนะคะเราจะทำยังไงบ้าง